ุตโนตจุดเด่นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ปัญหาหลังยุบก้าวไกลบทสรุปต่อผลสะเทือนจากการยุบพรรคก้าวไกลอันมาจากนายสุวิชาเป้าอารีที่ว่าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบจะปั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนคุณพิธานั้นไม่ง่ายเลยแม้จะสอดรับกับเป้าหมายของกลุ่มการเมืองที่ต้องการและดำเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคก้าวไกลเป็นอย่างสูงแต่บทสรุปนี้ของนายสุวิชาเป้าอารีก็อยู่บนฐานความจริงเป็นความจริงที่ไม่เพียงแต่นายสุวิชาเป้าอารีอยู่กับข้อมูลทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะรับผิดชอบนิดาโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นหากแต่ยังดำเนินไปตามความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจากกรณียุบพรรคไทยรักไทยกรณียุบพรรคพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งกรณียุบพรรคอนาคตใหม่โดยพื้นฐานก็คือเกิดการแยกและแตกตัวไม่ว่าจะมองผ่านการจัดตั้งพรรคใหม่ไม่ว่าจะมองผ่านปฏิบัติการอย่างที่เรียกว่างูเห่าในทางการเมืองตามมาแต่ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือการตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอันถือว่าเป็นแกนใหญ่คนสำคัญภาระหนักคือการบ่มเพาะและสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาถามว่าบทเรียนของการยุบพรรคไทยรักไทยดำรงอยู่อย่างไรน่าจะเป็นอนุสติอย่างดีเพราะในที่สุดแล้วก็ต้องหวนกลับมาใช้คนที่เป็นวงในของตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรการเกิดปรากฏการณ์แบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงเหลือเชื่อเพราะแทบไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับชื่อเสียงและเกียรติภูมิของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบทเรียนของพรรคไทยรักไทยที่ชูนายสมัครสุนทรเวชชูนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ชูนายจารุบุตรเรืองสุวรรณชูนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์จึงชัดเจนว่าไม่ประสบผลสำเร็จคำถามก็คือเหตุใดเมื่อพรรคก้าวไกลชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงประสบความสำเร็จด้วยระยะเวลาเพียง3ปีเท่านั้นปมเงื่อนอยู่ที่จะหาคนอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากไหนไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าพรรคก้าวไกลล้วนเน้นว่าการเมืองของพรรคตนคือผู้คนและการเดินทางการเดินทางแห่งอุดมการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการเสาะหาผู้นำในแบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใหม่ก็ยากเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วการสร้างหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้โดดเด่นเทียบและเหนือกว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยิ่งยากกว่าบทสรุปของนายสุวิชาเป้าอารีจึงทรงความหมายและท้าทายต่อกระบวนการทำงานในอนาคตของพรรคก้าวไกล สิ้นสุดความอดทนฝนธนสุนทรประกาศชัดหยุดใช้รูปโปรโมทเว็บชวนเล่นการพนันสิ้นสุดความอดทนฝนธนสุนทรประกาศชัดหยุดใช้รูปโปรโมทเว็บชวนเล่นการพนันถ้าไม่หยุดจะดำเนินตามกฎหมายสิ้นสุดความอดทนหลังจากโดนแอบอ้างใช้รูปไปตัดต่อเว็บชวนเล่นการพนันอยู่หลายรอบล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนสุนทรถึงกับออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันแถมยังเตือนให้หยุดพี่ฝนขอชี้แจงผ่านสื่อตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ฝนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโปรโมทเว็บพนันไม่ว่าจะเว็บใดก็ตามค่ะอย่าหาช่องทางรวยกับสื่อกับดารากับข่าวที่มีชื่อเสียงเลยนะคะพี่ฝนไม่เคยรับงานรีวิวเว็บพนันและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับภาพที่เอาไปลงก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพี่ฝนให้เอาไปลงเชิญชวนอะไรแบบนี้ค่ะพี่ฝนเจอบ่อยครั้งที่ภาพนี้ถูกตัดต่อนำไปใช้ล่อคนให้ไปเล่นในเว็บพนันหากยังไม่หยุดการกระทำพี่ฝนต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแจ้งเพื่อทราบค่ะขอบคุณรูปจากไอจีฟอนขีดล่างธานาสุนทร
นายกรัฐมนตรีเปิดงานสไตล์แบงคอก2024ดันสินค้าแฟชั่นไทยก้าวสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยส่งเสริมสินค้าไทยก้าวสู่ตลาดโลกเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่20 มีนาคม 2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU 2ฉบับระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระหว่างบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและวิชาลัยผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนต่างๆเข้าร่วมงานนายเศรษฐากล่าวต้อนรับบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศและสำหรับแขกต่างชาติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์โดยงานสไตล์แบงคอกดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่7แล้วถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและงานฝีมือท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งล้อมรวมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นข้อพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทยโดยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจไทยซึ่งมี SME คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของภาพรวมทั้งหมดก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้คนมากกว่า2 ล้านคนทั่วประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โดดเด่นคุณภาพที่เหนือกว่าพร้อมด้วยนวัตกรรมและวัสดุที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทยที่ไม่เคยหยุดตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยงานสไตล์แบงคอกจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ SME ผู้ประกอบการหน้าใหม่ช่างฝีมือท้องถิ่นและนักออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญตามวาระแห่งชาติที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นายเศรษฐากล่าวว่าหวังว่าจะเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงานสไตล์แบงคอก2024และหนึ่งในนั้นคือศาลาฝ้าไทยใส่ให้สนุกผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมุ่งหวังส่งเสริมความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระดำริในการยกระดับความเป็นอยู่ของช่างทอผ้าในชนบทสำหรับงานสไตล์แบงคอก2024จัดขึ้นระหว่างวันที่20 ถึง 24 มีนาคมณฮอล1-4ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยระดับนานาชาติสำหรับผู้ผลิตและส่งออกจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภายในงานแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทย399 รายและต่างชาติ101 รายพร้อมโซนจัดแสดงสินค้าภายในงานเช่นนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยกลุ่มคูหาผู้ประกอบการ The New Face
จัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ SME และนักออกแบบและครีเอทีฟสตูดิโอพื้นที่ให้บริการธุรกิจด้านการออกแบบดีไซน์เซอร์วิสในสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอผลงานที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การทำการตลาดแบบยั่งยืน